สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยายจากคราฟแอนด์โคเชนนะคะวันนี้ยายจะชวนเพื่อนๆมาถักชิ้นงานสี่เหลี่ยมนะคะเรียกโมทีฟหรือเรียกแกรนนี่สแควร์ได้หมดนะคะโดยการเปลี่ยนสีใหม่ในทุกๆแถวค่ะเรามาเรียนรู้นะคะที่จะทำดอกนะคะยายจะ3แถวแรกค่ะถักให้เป็นวงกลมแบบนี้นะคะแล้วแถวที่4แถวที่5มาถักให้เป็นชิ้นสี่เหลี่ยมค่ะแล้วก็มาเรียนรู้ในวิธีการต่อสีใหม่นะคะอุปกรณ์ที่ใช้วันนี้เลือกเป็นเชือกฟอกขนาด2มิลค่ะส่วนสีนะคะเพื่อนๆหยิบสีใหม่ได้ตามชอบเลยค่ะเข็มโคเชต์จะใช้ 3.0 มิลนะคะหรือ 5/0 มาเริ่มต้นแถวที่1นะคะสีที่1นะคะใช้แถวละ1สีค่ะเราเริ่มต้นด้วยการคล้องไหมให้เป็นวงกลมนะคะแล้วถักโซ่3ค่ะเป็นหลักแรกนะคะหลังจากนั้นค่ะในวงกลมถักต่อไปอีกนะคะด้วยลาย double crochet นะคะหรือพอ1คอหรือลาย F นะคะถักไปอีกจำนวน11ครั้งค่ะเมื่อครบ11ครั้งนะคะถ้าไม่แน่ใจนะคะให้เพื่อนๆนับเช็คอีก1รอบนะคะว่าครบหรือเปล่านะคะนับโซ่3เป็นหลักแรกเพราะฉะนั้นรวมแล้วนะคะในแถวที่1ต้องมีทั้งหมด12หลักค่ะถ้าเกินเราก็ปลดออกนะคะแล้วเพื่อนๆต้องลูดตรงกลางนะคะลูดตรงกลางให้เป็นรูนะคะขนาดเท่ากันในทุกๆดอกนะคะแล้ววิธีการจบก็ตัดปลายไหมได้เลยนะคะแถวที่1สีที่1ส่วนการเก็บปลายไหมนะคะยายจ๋าจะเลือกใช้ให้เป็นวิธีการต่อให้เป็นลูกโซ่นะคะเหมือนกันนะคะแบบนี้นะคะใช้เข็มปักคอสติสมาเป็นช่วยนะคะตัวช่วยจะเก็บปลายไหมไปเลยนะคะสีที่1เสร็จก็จะเก็บปลายไหมเลยนะคะไม่เก็บทีหลังนะคะเพราะเดี๋ยวมันยุ่งมากเลยเราก็เกี่ยวแบบนี้นะคะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆดูไม่ทันตรงการจบแถวนะคะก็ให้เพื่อนๆกดคลิปนะคะให้การเล่นเขาสโลว์ลงได้นะคะขนาดความเร็วนะคะเรากดให้ช้าลงได้ค่ะถ้าไม่ทันนะคะเมื่อเราเก็บปลายไหมเรียบร้อยแล้วนะคะสีที่1แถวที่1ก็ให้เพื่อนๆตัดทิ้งเลยค่ะเก็บไปเลยให้เรียบร้อยนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะแถวที่1ค่ะมาต่อแถวที่2ในสีที่2นะคะเราจะทำปลายไหมให้เป็นสลิปน็อตนะคะเพื่อเป็นการล็อกไม่ให้ตัวไหมเขาหลุดนะคะเราแทงลงไปบนหลักเลยนะคะหลักที่1ค่ะหลักที่1เราจะเริ่มถักที่โซ่จำนวน3โซ่ค่ะแล้วเราถักเพิ่มลงไปนะคะในหลักเดียวกันนี่นะคะเราจะถักเพิ่มไปอีกจำนวน1ครั้งค่ะด้วยลายดับเบิลโคเชต์ค่ะหลังจากนั้นนะคะทุกหลักถัดไปเลยค่ะ11หลักที่เหลือนะคะเราถักลงไปหลักละ2ครั้งค่ะ
ลายดับเบิลโครเชต์เราจะถักลงไปหลักละ2ครั้งนะคะถักวนไปนะคะอีก11หลักนะคะสำหรับการจบชิ้นงานแถวที่2ค่ะยายจ๋าจะทำให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะด้วยการใช้เข็มมาเป็นตัวช่วยนะคะเมื่อเราถักครบนะคะเราตัดปลายไหมเสร็จแล้วเพื่อนๆดูนะคะเราจะเชื่อมที่เรานับ3นะคะปกติเราแทงตรงนี้เราจะให้ตัวโซ่มาแทนตรงโซ่ที่3นะคะเราก็จะเกี่ยวลงในหลักก่อนหลักถัดจากโซ่3ค่ะเมื่อเราเกี่ยวลงไปแบบนี้นะคะพอดึงก็จะโซ่เขาก็จะเป็นลายต่อเนื่องกันนะคะเห็นไหมคะแล้วเพื่อนๆก็เก็บปลายไหมไว้ข้างหลังชิ้นงานให้เรียบร้อยค่ะตัดเศษไหมได้เลยนะคะเมื่อเก็บชิ้นงานเรียบร้อยแล้วเก็บปลายไหมเรียบร้อยแล้วนะคะทำไปเก็บไปดีกว่านะคะยายจะแนะนำเพราะว่ามันจะเรียบร้อยค่ะเราจะไม่ต้องมานั่งตามดูว่าเส้นไหนเป็นเส้นไหนนะคะเราเก็บไปแล้วก็ตัดทิ้งได้เลยค่ะเสร็จแล้วนะคะ2แถวนะคะต่อไปเป็นแถวที่3ค่ะแถวที่3ก็ยังถักให้เป็นลักษณะของวงกลมนะคะแต่แถวที่3เราจะแทงลงไปตรงนี้นะคะตรงระหว่างลายนะคะระหว่างช่วงลายเมื่อเราทำสลิปน็อตเสร็จแล้วนะคะสีที่3เราแทงลงไประหว่างช่วงลายเริ่มต้นนะคะโซ่3ค่ะถักโซ่จำนวน3ครั้งแล้วลงในช่องเดียวกันนี้นะคะอีก2ครั้งค่ะด้วยลายดับเบิลโครเชต์ค่ะเสร็จแล้วนะคะ1ช่วงลายค่ะต่อจากนั้นนะคะในช่องถัดๆไปค่ะอีกจำนวน11ช่องนะคะเราทำลายดับเบิลโครเชต์ลงไปช่องละจำนวน3ครั้งนะคะแถวต่อไปนะคะแถวที่4เราจะทำให้จากดอกวงกลมกลายเป็นดอกสี่เหลี่ยมค่ะทำสลิปน็อตเหมือนเดิมนะคะเสร็จแล้วนะคะตรงช่องแรกนะคะเราแทงลงไปตรงช่องว่างระหว่างกลางนี้นะคะเราทำโซ่3ครั้งแล้วทำดับเบิลโครเชต์ลงไปจำนวน2ครั้งค่ะเราจะสร้างมุมสี่เหลี่ยมนะคะอันนี้จะเป็นครึ่งหนึ่งนะคะของมุมแรกนะคะมุมที่1นะคะมุมเริ่มต้นนะคะหลังจากนั้นโซ่1ค่ะขั้นนะคะแล้วทํา3ครั้งนะคะลายดับเบิลโครเชต์ในช่องถัดไปนะคะเราขั้นด้วยโซ่1ค่ะเราทําแบบนี้นะคะ2ชุดนะคะ1นะคะแล้วก็โซ่1ค่ะเสร็จแล้วก็ทำลงไปค่ะดับเบิลโครเชต์จำนวน3ครั้งนะคะเมื่อเสร็จแล้ว2ครั้งค่ะหลักถัดไปจะเป็นหลักมุมนะคะเราขั้นด้วยโซ่1เสร็จแล้วเราก็ทำเป็นชุดนะคะสำหรับลายมุมเราจะถัก3ดับเบิลโครเชต์ดับเบิลโครเชต์3ครั้งนะคะแล้วเราถักตรงมุมด้วยโซ่2ค่ะเป็นหักมุมนะคะแล้วทำลงในหลักเดิมเลยนะคะทำดับเบิลโครเชต์ลงไปอีกจำนวน3ครั้งค่ะ
เสร็จแล้วนะคะลายต่อไปก็จะเป็นการทำซ้ำแล้วนะคะเราก็ทำลงไปนะคะในช่องนะคะ2ช่องถัดไปแล้วก็ไปถึงหลักมุมค่ะเป็นการทำซ้ำด้านนี้แล้วนะคะเหมือนด้านนี้ถักวนไปให้ครบ4ด้านค่ะเสร็จแล้วเรามาจบนะคะอันนี้จะเป็นลายจบเราถักไว้ครึ่งหนึ่งนะคะมุมแรกเราจะเติมเข้าไปอีกครึ่งหนึ่งนะคะด้วยลายดับเบิลโคเชต์3ครั้งค่ะเมื่อเสร็จ3ครั้งค่ะเราก็ถักโซ่จำนวน2ครั้งนะคะ2ครั้งเสร็จแล้วเราก็จบแถวได้เลยค่ะเหมือนเดิมนะคะในการจบแถวเราก็จะใช้ตัวเข็มโคเข็มคอสติชนะคะมาช่วยจบแถวนะคะเพื่อนๆค่ะถ้ารับชมมาถึงตรงนี้แล้วนะคะยายจ๋าขอกำลังใจนิดนึงค่ะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้ช่องยายจ๋าด้วยนะคะแล้วสำหรับเพื่อนใหม่ถ้าเพิ่งเข้ามารับชมคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆในช่องยายจ๋านะคะเสร็จแล้วนะคะต่อไปค่ะแถวสุดท้ายนะคะแถวสุดท้ายในทุกๆดอกเราจะเลือกใช้เป็นไหมสีเดียวกันนะคะเพราะเดี๋ยวเวลาที่เรานำไปต่อดอกแล้วเขาก็จะเป็นสีเดียวกันนะคะเหมือนเดิมค่ะเราเริ่มที่มุมใดมุมหนึ่งนะคะแล้วเราจะถักลายมุมไว้ครึ่งหนึ่งก่อนนะคะเริ่มต้นที่3โซ่แล้วถักดับเบิลโคเชต์ลงไปอีก2ครั้งค่ะเมื่อเราถักตรงมุมเสร็จแล้วนะคะต่อด้วยโซ่1ค่ะแล้วทำดับเบิลโคเชต์3ครั้งนะคะลงในช่องถัดไปค่ะจำนวนทั้งหมด3ชุดนะคะเสร็จแล้วก็เป็นลายตรงมุมนะคะจะเหมือนกับแถวที่4นะคะก็คือทำดับเบิลโคเชต์3ครั้งค่ะแล้วขั้นด้วยโซ่2หักมุมนะคะตรงมุมแล้วถักลงในช่องเดิมเลยค่ะด้วยดับเบิลโคเชต์อีกจำนวน3ครั้งค่ะหลังจากนั้นนะคะก็เป็นการทำซ้ำให้ครบนะคะทั้ง4ด้านค่ะแล้วจบนะคะมาตรงจบเราก็จะจบด้วยดับเบิลโคเชต์อีก1ชุดนะคะในช่องที่เราเริ่มต้นไว้ครึ่งหนึ่งนะคะเราก็จบอีกครึ่งหนึ่งแล้วก็ถักโซ่จำนวน2โซ่ค่ะ2โซ่เสร็จแล้วก็ตัดปลายไหมได้เลยนะคะแล้วก็ทำการเชื่อมต่อนะคะหลักสุดท้ายกับหลักแรกนะคะให้สวยงามค่ะเราก็จะจบชิ้นงาน1ชิ้นนะคะสำหรับชิ้นงานสี่เหลี่ยมค่ะสำหรับการสลับสีนะคะหรือว่าอุปกรณ์ที่ใช้นะคะวัสดุที่ใช้ถ้าจะใช้เปลี่ยนเป็นไหมพรมก็ได้นะคะแล้วแต่ว่าชิ้นงานอันนี้ใช้เสร็จแล้วถักเสร็จแล้วเพื่อนๆจะนำไปต่อเป็นอะไรนะคะสามารถนำไปทำต่อเป็นชิ้นงานชิ้นใหญ่ได้หลายรูปแบบนะคะ
สำหรับคลิปนี้นะคะยายจ๋าจะถักตัวดอกไว้นะคะแล้วเดี๋ยวให้เพื่อนๆติดตามในคลิปต่อไปนะคะว่ายายจ๋าจะนำจำนวนที่ถักเสร็จแล้วนะคะไปทำเป็นอะไรต่อนะคะอย่าลืมนะคะติดตามคลิปต่อไปด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะพบกันคลิปต่อไปนะคะ